ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้อันไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านตัวเองนะคะพอดีวันนี้อันวิ่งเลยมาจนถึงหมู่บ้านข้างๆอะค่ะระหว่างนี้เพื่อนๆก็ฟังอันบรรยายแล้วก็ดูแบบบรรยากาศรอบๆไปพร้อมๆกับอันละกันนะคะคือวันนี้อันอยากจะมาแบ่งปันเรื่องของความกลัวค่ะเพื่อนๆหลายคนน่ะเคยเป็นไหมว่าเรารู้สึกกลัวอะไรกับการที่เราจะต้องแบบเริ่มต้นทำใหม่ๆอะค่ะคืออันว่าทุกๆคนน่ะเป็นช่วงระหว่างนี้นะนอกจากอันจะตอบคำถามในอินบ็อกซ์นะคะที่เป็นแบบลูกค้าอันเขาสอบถามเข้ามาเนาะอันก็คือจะตอบคำถามช่างอะค่ะที่เขามาปรึกษาเกี่ยวกับงานแก้ไขดัดแปลงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะอันก็ยินดีนะที่ให้คำปรึกษาคือในใจลึกๆอะมันทำให้เราแบบรู้สึกมีความสุขนะคะที่เราแบบได้แบ่งปันเนาะมันมีคำพูดนึงที่เขาอะค่ะพูดกับอันว่าเขารู้สึกกลัวลูกค้าอันก็มองว่าเออจริงๆแล้วตอนที่อันได้เริ่มต้นทำใหม่ๆอะค่ะอันก็กลัวลูกค้าเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยววันนี้อันจะมาแบ่งปันว่าวิธีการตอนที่อันได้ก้าวข้ามผ่านความกลัวนั้นนะคะอันมีวิธีการแบบไหนนะคะคือข้อดีของความกลัวน่ะมันก็มีนะคือว่ามันจะทำให้เราค่ะรู้สึกแบบแอคทีฟตัวเองอะค่ะรู้สึกแบบเออฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องแบบมีความพยายามแบบนี้มันคือข้อดีของความกลัวนะคือเราอะค่ะจะต้องมาแยกแยะความกลัวออกมาเป็นแบบแยกย่อยก่อนคืออันดับแรกอะเราต้องมาดูว่าสิ่งที่เรากลัวนะคะเรากลัวเพราะอะไรเรากลัวที่เราจะทำไม่ได้ถ้าหากเมื่อไหร่ที่เรากลัวว่าเราทำไม่ได้เนี่ยให้เราฝึกฝนค่ะแล้วก็พยายามเรียนรู้ในงานที่เราแบบทำนะคะเราพยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามฝึกแล้วก็พยายามแก้ไขให้มันแบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะค่ะพอเมื่อไหร่ที่เราทำได้แล้วความกลัวตรงนั้นน่ะมันก็จะหายไปนะคะคือเพื่อนๆต้องแก้ให้ถูกจุดก่อนว่าสิ่งที่เรากลัวแล้วเราแก้ได้แล้วเนี่ยคือทุกอย่างมันก็คือจะจบนะอันน่ะเป็นกำลังใจให้กับแบบเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่ยังเป็นมือใหม่นะคะมันทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้นะถ้าหากเราอะค่ะมีความพยายามมากพอยังไงอันก็จะอยู่เคียงข้างเพื่อนๆนะคะสำหรับช่างเนาะที่แบบเอออยากจะมาปรึกษาหรืออะไรก็ยินดีเนาะคืออินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะอันไม่ได้คิดตังค์นะคะเพื่อนๆคือแบบถามมาได้เลยเนาะคือยินดีที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย